ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้อยู่กับดิฉันอันธิยาเนติรพีศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมาเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆเวลามงคล 9 นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้ขอหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาฝากกันนะคะเราตั้งประเด็นขึ้นมานะคะเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแตกต่างจากกศน.ในอดีตอย่างไรแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยควรมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มไหนจากความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลกเราในยุคปัจจุบันเนี่ยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ควรวางโจทย์ตัวเองในบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้นั้นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเราได้อย่างไรนะคะวันนี้เราตั้งหัวข้อขึ้นมานะคะว่าโจทย์ที่ควรตั้งและบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และต้องบอกว่าในช่วงกลางรายการพลาดไม่ได้จริงๆเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านสวอรกาดกระโทกในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาที่จะมาเจาะลึกในประเด็นนี้อดใจรอกันอีกสักหน่อยนะคะเพื่อมาฟังกันทุกประเด็นอย่างรอบด้านจริงๆนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังบทสัมภาษณ์พิเศษจากท่านสวอรเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาวันนี้ทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราก็มาสืบค้นข้อมูลจากสยามรัฐออนไลน์ขอบคุณภาพนิ่งแล้วก็ข้อมูลจากสยามรัฐออนไลน์ด้วยนะคะบอกว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรับโฉมแนวทางสกร.ตำบลและแขวงเพื่อเข้าถึงทุกช่วงวัยอะมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะว่าประเด็นนี้อย่างไรกันนะคะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายธนากรดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและให้นโยบายการจัดทำแนวทางการดำเนินการกศร.ขออภัยสกร.ตำบลแขวงที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ปี2556นะคะโดยมีนางสาวเอื้อมพรศรีภูวงศ์นะคะเป็นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่ายพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิคณะผู้บริหารระดับจังหวัดอำเภอครูสกร.ตำบลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะระหว่างวันที่27ถึง29กุมภาพันธ์2567ที่โรงแรมไมด้างามวงวานจังหวัดนนทบุรีนายธนากรกล่าวว่าการจัดทำแนวทางการดำเนินงานสกร.ตำบลแขวงถือว่าเป็นหนึ่งของความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อจัดการเรียนรู้ตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ปี2566ที่หน่วยจัดการเรียนรู้ในพื้นที่จะนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อที่จะพัฒนาและก็ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับตำบลซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญนะคะที่สร้างโอกาสและเข้าถึงการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีหน้าที่จัดส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัยทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับรวมถึงการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยประสานเชื่อมโยงและบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนซึ่งโจทย์สำคัญนะคะที่ทางสกร.ตำบลทุกแห่งต้องดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับอนาคตของการเรียนรู้หรือว่า Future of Learning ก็คือทำอย่างไรนะคะให้การจัดการเรียนรู้ระดับตำบลเกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างแท้จริงยึดมิติการทำงานโดยใช้ความต้องการความสนใจและความพร้อมของประชาชนเป็นที่ตั้งครูต้องเป็นผู้จัดการเรียนรู้ไม่ใช่การบอกให้ทำตามต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะผู้ประสานงานรวมถึงสามารถออกแบบรูปแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้กับผู้เรียนตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากสยามรัฐออนไลน์ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพื่อเป็นการเจาะลึกในประเด็นนี้มากขึ้นนะคะทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านสวอรกาดกระโทกนะคะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาที่ท่านจะมาเจาะลึกแล้วก็มาให้ความรู้กับเราอย่างรอบด้านในประเด็น
จทย์ที่ควรตั้งและบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้จะน่าสนใจขนาดไหนเชิญรับชมรับฟังไหนเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านสว.ออนกาดกระโทกในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาวันนี้นะคะท่านสว.ออนหรือว่าครูออนนะคะจะมาเจาะลึกแล้วก็มาให้ความรู้กับเราในประเด็นโจทย์ที่ควรตั้งและบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้วันนี้โอกาสดีมากค่ะเพราะว่าครูออนอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะครูออนค่ะสวัสดีครับน้องอัญชิยาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับครูออนคะอยากจะให้ครูออนได้อธิบายนิดหนึ่งค่ะว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรคะตรงนี้เราตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะพัฒนาบุคคลก็คือประชาชนเนี่ยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะนะก็ต้องให้เป็นคนดีมีวินัยรู้จักสิทธิก็คู่กับหน้าที่และก็ความรับผิดชอบแล้วก็ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ควบคุมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับนี่คือวัตถุประสงค์ครับค่ะทีนี้ค่ะครูออนคะอยากจะทราบต่อมาว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยแตกต่างจากกศน.ในอดีตอย่างไรบ้างคะครูออนโอ้อันนี้มีคนถามครูออนเยอะแยะเลยครับน้องอัญชยาค่ะฟังหลายท่านก็ไม่คุ้นนะฮะกับคำว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคือเราจะคุ้นกับคำว่ากศน.มากกว่าใช่ค่ะก็คือเดิมไม่คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เราเรียกว่ากศน.ค่ะพอมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้ขึ้นมาเนี่ยความแตกต่างก็คือเมื่อก่อนที่เป็นกศน.นะชื่อย่อนะครับอันนี้ขึ้นตรงต่อเป็นส่วนราชการที่ตรงต่อสำนักปลัดครับส่วนพอมาเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยเป็นนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลและยกฐานะเป็นกรมนี่คือความแตกต่างก็คือพอเป็นกรมปั๊บเนี่ยก็มีอธิบดีนะมีอธิบดีเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้บังคับบัญชาค่ะนะก็ตอนที่ร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาก็คิดว่าถ้าแยกขึ้นเป็นกรมแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการศึกษานะน้องอัญชิยาแล้วท่านสั่งลองคิดดูสมัยก่อนไปอยู่ใต้การดูแลของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเลขาปศน.เนี่ยไม่ค่อยมีอำนาจอะไรต้องรอฟังจากสำนักปลัดท่านปลัดก่อนแต่พอมาเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานนิติบุคคลที่เรียกว่ากรมเนี่ยอธิบดีจะสามารถมีอำนาจบังคับบัญชาแล้วสั่งการอำนวยการได้เป็นอย่างดีน่าจะพัฒนาการศึกษาได้ดีนี่คือโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นคำตอบว่าจะต้องเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครับค่ะกลุ่มเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะครูออนคะควรมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มไหนเพราะอะไรบ้างคะกลุ่มเดิมเนี่ยนะเดิมกลุ่มเป้าหมายของกศน.เดิมนี่นะเป็นจะเป็นประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบเต็มเตรียมนะก็คือน้องอนิยาก็ดูนะคือคนที่ไม่ได้เรียนในระบบไม่ได้เรียนในโรงเรียนน่ะขาดโอกาสเช่นบางครับบางคนเรียนจบป.4ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไม่ได้ต่อหรือบางคนก็ไม่ได้เรียนเลยนะไม่ได้เรียนเข้าในโรงเรียนเลยนะอย่างนี้ดังนั้นคนเหล่านี้ถือว่าเป็นคนขาดโอกาสแต่พอมาในปัจจุบันนี้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนเป็นว่าเป็นการจัดการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุคือทุกเจเนอเรชันนะก็เป็นการจัดการศึกษาอยู่ในกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเลยแล้วเราก็ยังดึงภาคีเครือข่ายนะภาคีเครือข่ายมาร่วมในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนชุมชนครอบครัวสถาบันศาสนาหรือบุคคลอะไรต่างๆนี้ให้มาร่วมกันสนับสนุน
ในการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายครับค่ะครูอ้อนขาจากความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลกเราในยุคปัจจุบันนี้ค่ะกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยควรที่จะวางโจทย์ตัวเองอย่างไรเพื่อให้ตอบโจทย์ในสิ่งเหล่านี้คะโอ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับค่ะเป็นคำถามที่ตรงใจตัวผมเลยที่อยากจะตอบก็คือกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยต้องจัดการศึกษาที่เรียกว่าเรียนที่ไหนได้ทุกที่ทุกเวลาะนะหรือ anywhere anytime อย่างเงี้ยนะค่ะตรงนี้ไม่ว่าใครที่อยากจะเรียนต้องเรียนได้ทุกที่แล้วก็ต้องจัดการศึกษาตามศักยภาพผู้เรียน คือตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพนะฮะคือเรียนไปแล้วต้องมีอาชีพนั่นแหละนะฮะกรมส่งเสริมการเรียนรู้จะต้องไปสนับสนุนซึ่งผมอยากจะบอกว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้องเป็นผู้นำการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพในการจัดการศึกษาตรงนี้นะครับดังนั้นก็อยากเห็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะมีการเปลี่ยนแปลงหรือก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างอาชีพแล้วการมีงานทำนี่แหละนะครับค่ะกรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะครูอ่อนควรจะมีบทบาทในการที่จะพัฒนาทรัพยากรของประเทศเราได้อย่างไรบ้างคะผมว่าเราพุ่งตรงไปที่ทรัพยากรมนุษย์ค่ะคือการส่งเสริมการเรียนรู้กรมนี้จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับในเรื่องของการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะฮะก็ได้ที่ผมบอกอ่ะคือการศึกษาเพื่อการมีงานทำเพราะโลกของการศึกษาก็คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือโลกของการเรียนกับโลกของการมีงานทำมันเป็นโลกใบเดียวกันน้องอันธิยานะครับดังนั้นสิ่งนี้ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วในส่วนที่ทรัพยากรมนุษย์ที่เราจะพัฒนาเนี่ยก็ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสาธารณสุขด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยหรือพัฒนาเทคโนโลยีให้เขาสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รู้เท่าทันจุดดีจุดด้อยของเทคโนโลยียิ่งปัจจุบันนี้ระบบ AI เข้ามาเยอะมากนะฮะดังนั้นตรงนี้แหละที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับตามที่ผมได้กล่าวมานี่ครับค่ะครูอ้อนคะเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วอะค่ะโครงสร้างการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศของเราเนี่ยครูออนว่าตอบโจทย์แล้วหรือไม่อย่างไรหรือว่าเราพอที่จะนำแนวทางหรือว่าโครงสร้างของต่างประเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในบริบทเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างคะถ้าย้อนหลังไปเมื่อ10ปีก่อนนะค่ะประเทศไทยเราเนี่ยถูกยกย่องว่ามีการจัดการศึกษานอกระบบที่มีศักยภาพสูงมากในกลุ่มประเทศอาเซียนนะค่ะนโยบายการออกอ่านออกเขียนได้ตอนนั้นไม่ทราบว่าน้องอัญชยาเกิดยังไม่ทราบเพราะว่าตอนนั้นนะเขาจะมีครูกศน.เนี่ยเข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่นะคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เคยเรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยนะฮะให้อ่านให้เขียนได้อ่านออกเนี่ยตอนสมัยนั้นโอ้โหคือฮามากเลยแล้วก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมีศักยภาพเป็นการจัดการศึกษาครอบคลุมคนทุกกลุ่มทั่วประเทศจนได้รับการยกย่องเลยในตอนนั้นนะครับแต่มันมีจุดอ่อนอยู่ฮะจุดอ่อนก็คือการจัดการศึกษาคือเราเรียนเสร็จแล้วมันขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือเป็นการเรียนเพื่อรู้เฉยๆแต่ไม่ตัดภาคเรียนเพื่อการมีงานทำนี่แหละคือจุดอ่อนของประเทศไทยที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้จะต้องเอามาปรับคิดในประเด็นนี้ครับค่ะตอนนี้ค่ะภารกิจของทางคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาได้มีการศึกษาหรือว่าผลักดันเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะอยากให้ครูออนได้อธิบายเพิ่มเติมค่ะตอนนี้นะครับทางกรรมการการศึกษาได้เดินทางไปทั่วทั้ง4ภูมิภาคนะครับเพื่อไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดรับ
กับการแต่การศึกษาเพื่อการมีงานทำนะครับซึ่งตอนนี้ไปที่เพชรบูรณ์ก็ไปมาแล้วที่โรงเรียนธงชัยใจดีนะครับภาคเหนือก็ไปมาแล้วที่โรงเรียนอบจ.เชียงรายแล้วก็วัดห้วยปักกั้งแล้วก็ที่ภาคใต้ก็ไปมาแล้วที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็พังงาค่ะนะครับซึ่งหลายๆแห่งทั้ง4ภูมิภาคเลยภาคทางภาคอีสานเนี่ยก็ไปที่บุรีรัมย์นะครับเราไปเห็นเรื่องของการจัดการศึกษาที่ทำอย่างไรที่คนเรียนแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีอาชีพนะครับเช่นครูออนเคยคุยกับน้องอนิยาพูดถึงคนที่เก่งเรื่องของกีฬาดนตรีกีฬาศิลปะอะไรต่างๆเหล่านี้นะบางทีเขาไม่มีเวลาเรียนในระบบใช่ไหมฮะใช่แต่เขาสามารถเรียนนอกระบบแล้วก็มีงานทำแล้วก็สำเร็จการศึกษาไปได้หรือบางคนอย่างเช่นเมื่อวันก่อนเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วไปที่ภูเก็ตนะเราไปเห็นการจัดการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคของภูเก็ตแล้วก็วิทยาลัยอาชีวะภูเก็ตเขาจัดสาขาต่างๆอย่างเช่นสาขาซ่อมเรือยอทนะสาขาอากาศยานสาขาการโรงแรมต่างๆนี้เชื่อไหมน้องอนิยามีคนมาจองงานมีจนมาจองตัวทำ MOU ที่จะรับทำงานหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือตอบโจทย์ของการจัดการศึกษาครับที่เราคิดว่าการจัดการศึกษามันจะต้องออกไปในแนวทางที่เมื่อผู้เรียนเรียนจบมันจะต้องประกันให้เขามีงานทำใช่ค่ะสิ่งนี้สำคัญมากครับค่ะครูออนคะอยากจะฝากอะไรไปถึงกรมน้องใหม่นี้นะคะที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้ของประเทศไทยต่อไปค่ะถ้าครูออนบอกว่าอยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ค่ะน้องอธิยาพูดได้ไหมได้เลยค่ะครูออนเชิญค่ะอยากจะฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับค่ะท่านเพิ่มภูมิชิดชอบนะครับว่าให้ท่านรีบดำเนินการจัดทำโครงสร้างของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ออกมาเร็วๆค่ะเพราะว่าขณะนี้นะมีปัญหาในการบริหารจัดการงานบริหารบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาก็คือเรื่องของการเรียนการสอนครับน้องอนิยาค่ะนะครับคือปัจจุบันนี้นะมันไม่มีโครงสร้างของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทำให้ไม่มีคณะบุคคลที่จะมีอำนาจในการที่จะสั่งบรรจุครูผู้ช่วยใหม่ก็ไม่ได้น้องอนิยาคนที่จะไปสอนเด็กก็ไม่มีจะแต่งตั้งผู้บริหารก็ไม่ได้จะย้ายครูย้ายผู้บริหารไม่ได้เลยมันเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงเลยฮะตรงนี้อยากฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับให้ท่านรีบดำเนินการโดยเร็วเพื่อการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครับในอนาคตค่ะครูออนคะถ้ามีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ขึ้นมาแล้วมันมีประสิทธิภาพจริงๆในมุมมองของครูออนมองว่าจะพลิกโฉมแวดวงการศึกษาไทยอย่างไรไปในทิศทางไหนบ้างคะอ๋อใช่เลยครับเราจะเห็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นการจัดการศึกษาให้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกช่วงวัยทุกเจเนอเรชันของอายุคนนะครับอย่างที่สองครับค่ะคนมนุษย์ของคนไทยเนี่ยฮะก็คือประชาชนคนไทยสามารถจะเรียนได้ตามศักยภาพของตัวเองโดยไม่จำกัดที่จะต้องเรียนที่ไหนนะคือสามารถเรียนได้ทุกที่แล้วสามารถที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณวุฒินะฮะใครอยากเรียนได้วุฒิก็สามารถเรียนอาวุธได้ใครอยากเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อการมีงานทำก็ได้หรือใครจะเรียนแบบเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อที่จะเอามาใช้กับพัฒนาชีวิตประจำตัวก็ได้ดังนั้นในมาตรา6ของพระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้นี่เขียนการจัดการศึกษาเอาไว้3รูปแบบนี้อย่างชัดเจนครับน้องอัญญาครับค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะชัดเจนทุกมุมมองเลยค่ะทางรายการทันข่าววุฒิสภาขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะครูออนกาดกระโทกสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาที่มาให้ความรู้และเจาะลึกในประเด็นโจทย์ที่ควรตั้งและบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้วันนี้ขอพระคุณครูออนที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ
เอาละค่ะก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการของเราต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านสวออนกาดกระโทกขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะที่ท่านมาเจาะลึกในประเด็นนี้และมาให้ความรู้กับเราไว้อย่างน่าสนใจจริงๆนะคะสำหรับประเด็นโจทย์ที่ควรตั้งและบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้แต่ว่าก่อนที่จะลากันไปนะคะวันนี้ทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราก็มาสืบค้นข้อมูลจาก Daily News Online นะคะอย่าง Daily News Online ขอบคุณทั้งภาพนิ่งแล้วก็ข้อมูลจาก Daily News Online บอกว่าธนากรกลางโครงสร้างกรมส่งเสริมการเรียนรู้มาดูกันนะคะเปิดโครงสร้างสกรแผนที่เพิ่มโอกาสคนทุกกลุ่มปีนี้เดินหน้าดันงานจัดสอบเทียบสำหรับเด็กอัจฉริยะจากการศึกษาเพื่อการมีงานทำนะคะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายธนากรดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะคะในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.นั้นได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำโครงสร้างใหม่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้ได้ข้อยุติแล้วว่าหน่วยงานภายในสกร.ในส่วนกลางมีทั้งหมด12กองนะคะประกอบด้วย1กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2ก็คือกลุ่มตรวจสอบภายใน3กลุ่มกฎหมายและนิติการ4สำนักงานเลขานุการกรม5กองบริหารการคลัง6กองบริหารทรัพยากรบุคคล7กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ8ก็คือกองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง9กองยุทธศาสตร์และแผนงาน10กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต11กองมาตรฐานความรู้และรับรองวุฒิ12ก็คือศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้และก็ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยรักษาราชการแทนอธิบดีสกร.กล่าวต่อไปนะคะว่าสำหรับระดับพื้นที่จะมีหน่วยงานการศึกษาสถานศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธรนะคะสถาบันการศึกษาทางไกลนะคะแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษโดยภายใต้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับประดับประจำจังหวัดก็จะมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่โดยมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังของสกร.ทั้งหมดดังนี้เป็นข้าราชการจำนวนทั้งสิ้น 4,980 อัตราพนักงานราชการ 15,139 อัตราและลูกจ้างประจำ 248 อัตราซึ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดกรอบอัตรากำลังใหม่นี้ก็จะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายนนี้นะคะนายธนากรยังกล่าวต่อไปด้วยนะคะว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการในส่วนของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566และได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะเช่นการกำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอและเขตกรุงเทพมหานครศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลและแขวงกรุงเทพมหานครการกำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงการประกาศให้จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการซึ่งกำหนดให้เป็นสถานศึกษาไปแล้วจำนวน39แห่งและการกำหนดให้หน่วยงานจัดการเรียนรู้มีอำนาจในการรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยมีการออกเป็นประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองความรู้เพื่อนำไปสะสมในการได้การรับรองคุณวุฒินะคะสกร.เนี่ยเป็นกรมใหม่นะคะเราก็ต้องเร่งทำงานอย่างรอบด้านในทุกมิติเพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานได้ซึ่งสกร.ได้นำนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัตินะคะเช่นลดภาระงานด้านของคุณครูภาระงานของครูแก้ไขปัญหาหนี้สินให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนทุกที่ทุกเวลาโดยมี2นโยบายนะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สกร.ต้องเร่งทำให้เร็วภายในปี2567ปีนี้คืออะไรบ้างมาดูกันค่ะก็คือการจัดการศึกษาเพื่อเด็กอัจฉริยะและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำซึ่งก็สอดคล้องกับภารกิจของสกร.ในทุกมิติโดยในส่วนของการจัดการศึกษาเพื่อเด็กอัจฉริยะสกร.กำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสอบเทียบเพื่อรองรับเด็กกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศสกร.จึงได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.ซึ่งทำหน้าที่เป็นสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ในการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานของชาติมาจัดสอบและมอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศ.เป็นผู้ออกข้อสอบนอกจากนี้นะคะ
คุณธนากรเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าผมก็ได้หารือกับมหาวิทยาลัยนะคะให้ช่วยจัดทำหลักสูตรนักส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมโดยเรียนที่มหาวิทยาลัยเพียง 1-2 วันและศึกษาทำงานในพื้นที่ให้มาก 3-6 เดือนจบแล้วได้รับหน่วยกิตไปสอบเทียบระดับปริญญาโทได้เพื่อเตรียมบุคลากรได้ปรับตัวและก็พร้อมปฏิบัติงานใหม่ๆตามภารกิจในกฎหมายและโครงสร้างใหม่ๆของสกร.ซึ่งผมมองว่างานของสกร.นั้นก็คือแผนที่ในการเพิ่มโอกาสคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนายธนากรกล่าวมาขอบคุณข้อมูลจาก Daily News Online ค่ะมีอีกหนึ่งข้อมูลนะคะมาต่อกันเนื่องกันเลยนะคะจากสยามรัฐออนไลน์ก็บอกว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้เดินหน้าจะทำแนวทางการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองขอบคุณภาพและข้อมูลจากสยามรัฐออนไลน์นะคะมาดูกันรายละเอียดสยามรัฐออนไลน์บอกว่าข้อมูลณวันที่8กุมภาพันธ์นะคะที่ห้องประชุมสุนทรสุนันชัยกรมส่งเสริมการเรียนรู้นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบหมายให้นางสาวเอื้อมพรศรีภูวงศ์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่ายเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโดยมีดร.กล้าสมตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตรองอธิบดีขออภัยและอดีตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการบำนาญหัวหน้ากลุ่มงานและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะนางสาวเอื้อมพรเนี่ยก็บอกว่าพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยให้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญตามความถนัดและความสนใจที่สอดคล้องเท่าทันพัฒนาการของโลกสำหรับการจัดกรอบการจะทำกรอบแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานการดำเนินงานตามภารกิจสำหรับในหน่วยงานสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีทิศทางในการนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ปี2566และนโยบายหลักทางการศึกษาเพราะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองถือเป็นการเรียนรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนเนื่องจากการพัฒนาศักยภาพกำลังคนถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งถือเป็นหน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาเพียงหน่วยงานเดียวที่มีสกร.ตำบลและแขวงเป็นสถานที่จัดและให้บริการความรู้แก่คนในชุมชนทั่วประเทศได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตโดยสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่ตามสาระบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาตนเองของบุคคลเป็นสำคัญโดยในมาตรา6วงเล็บ2ที่ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตนการประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนครอบครัวชุมชนหรือสังคมหรือเพื่อประโยชน์แห่งความรอบรู้ของตนโดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้มีระบบแนะแนวการเรียนและก็การประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้มีโอกาสได้ทราบล่วงหน้าหรือวางแผนให้สอดคล้องกับความถนัดของตนเองโดยการจัดการเรียนรู้แบบเข้มข้นนั้นมีเป้าหมายเฉพาะและมีวิธีการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจและดำเนินการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดให้มีระบบการสนับสนุนที่ชัดเจนซึ่งต่างจากเดิมที่ต้องดำเนินการจัดการศึกษาเองเกือบทั้งหมดโดยมีจุดประสงค์ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพเพื่อการสร้างการเรียนรู้ให้บุคคลได้มีรายได้มีต้นแบบความสำเร็จแล้วขยายผลต่อยอดไปในทักษะด้านชีวิตสังคมชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืนก่อนจะลากันไปนะคะทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเรานะคะอยากจะฝากข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้รวมไปถึงอำนาจและหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้สรุปให้ฟังกันนะคะเป็นข้อๆก
รมส่งเสริมการเรียนรู้มีอำนาจหน้าที่อย่างไรก็คือ 1. จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้บรรดาที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการส่งเสริมการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมรวมทั้งหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หน่วยงานอื่นจะทำไว้มาใช้ประโยชน์ได้ 2. ก็คือจะทำแผนส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติรวมทั้งร่วมกับภาคีเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 3. ก็คือจัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ 4. ก็คือจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนสภาพแวดล้อมตลอดจนเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อให้คนพิการหรือบุคคลซึ่งมีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถเรียนรู้ได้โดยสะดวกและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควร 5. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบทุกที่ทุกเวลารวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 6. ก็คือกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกประกาศนียบัตรวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองความรู้ให้แก่ผู้เรียนตามมาตรา14 7ก็คือดำเนินการเทียบระดับการศึกษาการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนตามมาตรา15 8ก็คือจะทำหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยจัดการเรียนรู้หรือภาคีเครือข่าย9ก็คือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้และแนะแนวการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาได้10ก็คือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือที่มีกฎหมายอื่นกำหนดนะคะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ Department of Learning Encouragement นะคะที่จะทำให้เราได้ทราบภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้วันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายนะคะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นที่ส่งต่อกันมาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเวลา 9:00 นเน้นย้ำช่องทางทาง Facebook Fan Page วุฒิสภาหรือ Senate Media Societyสื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยอย่าลืมมาติดตามกันนะคะฝากรายการไว้ในอ้อมใจด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย